เสียงรถพยาบาลดังขึ้นพร้อมกับความโกลาหลวุ่นวายขณะเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือชีวิตผู้ขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนที่แสงสว่างไม่เพียงพอบนถนนที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการเรียกกันว่าถนนมรณะหรือถนนวัดศรีวารีน้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนชาวบ้านในละแวกนี้เริ่มรู้สึกชินตากับภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆบริเวณถนนสายวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนสายนี้เป็นถนนมรณะนะคะเนื่องจากว่ารถพ่วงบรรทุก18ล้อนับร้อยคันมักจะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงในช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังมีพฤติกรรมจอดเรียงรายข้างถนนเช่นนี้ส่งผลให้ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะชาวบ้านที่นี่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายวัดศรีวารีน้อยเป็นเพราะบริษัทตู้คอนเทนเนอร์ไม่เข้มงวดในการจัดระเบียบรถบรรทุก18ล้อของบริษัทตัวเองส่งผลให้เกิดปัญหาการขับขี่บนท้องถนนตามมามากมายทำให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจและออกมารวมตัวร้องเรียนบริเวณหน้าบริษัทดังกล่าวเพื่อกดดันให้แก้ปัญหาการสัญจรเนี่ยปกติมันก็แออัดอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวเนี่ยบริษัทเนี้ยผมชี้ให้ดูเลยบริษัทเนี้ยซึ่งทำเกี่ยวกับงานตู้คอนเทนเนอร์ปัญหาก็คือว่าตอนเนี้ยแต่ละซอยเนี่ยแต่ละซอยเนี่ยก็จะมีรถเข้าออกกันเป็นจำนวนมากผลปรากฏว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยวางเป็น 5-6 กิโลเต็มไปหมดจนปิดซอยครับประชาชนไม่สามารถออกไปได้จะไปโรงเรียนไปทำบุญทุกวันเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถที่ออกได้ก็อยากให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ไขโดยด่วนเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดบางส่วนเนี่ยเขาอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาไม่ได้นอนเลยอุบัติเหตุนี่เกิดบ่อยขนาดไหนที่นี่หวอดังเกือบทุกชั่วโมงครับผมไม่ว่ากลางคืนกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาครับลงมาทำหน้าที่แล้วจำภาพผมเลยเนี่ยผมเป็นผู้ร้องเรียนไม่หนีไปไหนตำรวจจราจรเขาก็มานะแต่ว่ามาจัดระเบียบได้สักพักหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเดิมเป็นไปได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะพี่กลางวันไฟมันก็ไม่ค่อยสว่างนะคะในซอยนี้จะมืดมากแล้วระหว่างร้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีไฟแล้วสัญญาณเขาก็มันก็นิดเดียวตรงทางเข้าเขานะคะจะเป็นสัญญาณไฟเล็กๆสีแดงๆแล้วก็ส่วนมากรถก็จะวิ่งเร็วกันประมาณนี้ค่ะจะไม่ค่อยยอมกันเนาะในซอยเคยมีนักข่าวมาทำข่าวนะคะแต่ก็เงียบไปประมาณนี้พี่เขามาเขียนใบสั่งก็แป๊บๆเขาก็ไปแล้วประมาณนี้หนูก็เคยโทรแจ้งไปหลายครั้งแล้วก็เหมือนเดิมนะลานเขากว้างเขาน่าจะหาที่จอดอะไรประมาณนี้ให้แก้ปัญหาให้กับรถบริษัทเขาประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะมาขวางหน้าร้านเราก็อยากขายของหาเช้ากินค่ำไม่ได้มีเงินทองมากมายใช่ไหมคะภาระเยอะแยะหนูก็อยากให้เขาแก้ตรงจุดนี้ค่ะสถานีตำรวจภูธรบางพลีเปิดเผยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนถนนวัดศรีวารีน้อยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปี2559รวมระยะเวลา6เดือนเกิดอุบัติเหตุรวม14ครั้งมีผู้เสียชีวิต4คนมีผู้บาดเจ็บที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่11คนปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน